ชวนมาเที่ยวงานบอลลูนยักษ์ไฟล้านดวงในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลากพระแข่งโพนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงกันค่ะโดยงานจะมีไปจนถึงวันที่2พฤศจิกายน2566นี้นะคะสำหรับบรรยากาศภายในงานมีกิจกรรมมากมายการแสดงบนเวทีแสงสีเสียงและใครมาแล้วก็ได้ทำบุญกับเรือพระด้วยนะสำหรับไฮไลท์ก็นี่เลยค่ะในงานมีไฟล้านดวงมีมุมให้ถ่ายรูปกับแสงสีสวยงามตระการตามากยิ่งไปกว่านั้นยังมีบอลลูนยักษ์สวยๆถึง5ลูกด้วยกันนะน่าสวยไปอีกค่ะทั้งนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าของกินให้ช็อปจุใจมากมายอีกด้วยค่ะบอกเลยว่างานนี้ต้องไม่พลาดได้เที่ยวได้บุญได้อิ่มได้รูปสวยกันเลยค่ะสำหรับพิกัดของงานก็อยู่ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลพัทลุงค่ะจับไหมเป็นจับไหมล้อล้อพ่ออยู่นี่ไม่ไปก็ไม่ได้แล้วนะ